วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทํากับดักดักปลายักษ์อันนี้คือแบบกับดักอะไรแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยทํานะครับผมจะต้องตัดไอ้ตรงนี้นะครับผมเพื่อแบบในการแบบเปิดอ้าให้แบบมันอ้าด้านล่างให้แบบน้ํามันไหลลงมาเฉพาะตรงในนี้นะครับทุกคนว้าวๆๆได้ครับทุกคนได้วันนี้อยู่กับผมไม่เมสวนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาทํากับดักปลายักษ์ไม่ได้ยักษ์มากนะผมแต่ก็คือกับดักปลาในแม่น้ําลําธารนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะพาเพื่อนๆมาสอนทํากันเลยนะครับผมนี่ซึ่งวันนี้นะครับผมนี่น้องคนนี้นะครับผมจะมาสอนเราทํากับดักปลานะครับทุกคนโอเคมาตอนนี้นะครับผมเราจะไปหาตัดไม้ไผ่กันก่อนนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมานี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนี่น้องเขาก็ได้แบบตัดไม้ไผ่มา1บ้องแล้วนะครับผมนี่คือไม้ไผ่บ้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะผมโอเคมันจะเป็นกับดักที่แบบเราแบบจะต้องตีหัวมันให้แบบออกมาแฉกๆนะสําหรับไม้ไผ่บ้องนี้นะทุกคนคือเราจะต้องตัดแล้วก็ให้แบบมันแฉบปากกว้างขึ้นนะครับผมเวลาน้ําเข้าไปมันก็เข้าไปด้านในนะครับทุกคนพอเข้าไปแล้วคือปลามันก็จะติดด้านในนะนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยมาโอเคทุกคนเวลาแบบเราผ่าอะไรอย่างนี้เสร็จนะครับผมคือเราจะแบบตัดไม้ออกแบบส่วนหนึ่งนะผมตัดให้แบบมันออกมานะผมสําหรับไม้ไผ่บ้องนี้นะทุกคนนี่คือเขาจะตัดแบบให้แบบน้ํามันไหลลงมาแล้วก็แบบว่านั่นแหละโอเคเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าครับผมว่าแบบเขาจะตัดอะไรยังไงมาเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่ทุกคนคือแบบเราต้องผ่ามันออกก่อนนะครับทุกคนอันนี้คือแบบกับดักอะไรแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยทํานะครับผมนี่เดี๋ยวดูว่าต้องผ่าอะไรออกยังไงอะไรประมาณไหนนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมาโอเคทุกคนคือตอนนี้นะครับผมคือน้องเขาต้องเหลาแบบว่าไอ้ไม้ที่แบบอยู่ด้านในนะให้แบบมันเรียบๆนะครับผมเพราะว่าเวลาแบบน้ําไหลลงไปแล้วก็เวลาปลาตกลงไปนะครับผมคือมันจะได้แบบไม่ติดขัดไอ้พวกไม้ไอ้พวกแบบที่มันวงกลมหน้าหนานะโอเคเดี๋ยวก็น่าจะต้องทําด้านล่างด้วยนะผมว่านะทุกคนนี่โอ้โหมันมีหลายขั้นตอนเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมมันก็ใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมว่าแบบคือกับดักอันนี้มันจะได้ปลาเยอะมากน้อยกันสักแค่ไหนนะผมนะกับดักบ้องไม้ไผ่นะครับทุกคนจะหรออีเจ้าใครนักล้อตู่บ้าหรอไม่น่าเยอะที่เหลืออ่อนนี่ค่ะเป่าแล้วไงนี่นะครับทุกคนคือเวลาเราตัดแล้วก็เราผ่าบ้องไม้ไผ่แบบนี้เสร็จนะครับผมเราแบบจะต้องตัดไอ้ตรงนี้นะครับผมเพื่อแบบในการแบบเปิดอ้าให้แบบมันอ้าขึ้นนะครับทุกคนนั่นแหละเพื่อความง่ายต่อการอ้านะครับโอเคถ้าใครบ้ามาเดมีมีดียาบ้ามาบ้าอะไรเนี่ยติ๊กคีมานี่นะครับผมคือเราต้องมัดด้วยเถาวัลย์นะครับผมก็น่าจะแบบเป็นการให้แบบเปิดแบบเวลาน้ําไหลลงมาน้ํามันไหลออกข้างนอกนะครับทุกคนแต่ปลาก็ยังตกหรือว่าติดแบบในบ้องไม้ไผ่บ้องนี้นะครับทุกคนมีวิธีทำนะครับทุกคนคือเด็กบนเขาบนดอยเขาก็จะแบบถนัดเรื่องแบบว่าอะไรที่แบบเป็นเกี่ยวกับแบบการหาปูหาปลาหรือว่าอะไรที่แบบบางทีก็ช่วยพ่อแม่ปลูกข้าวปลูกนาอะไรอย่างนี้แหละนะครับทุกคนขนาดผมนี่ยังแบบทำไม่เป็นเลยนะไม่รู้ว่าแบบต้องทําอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้คือแบบมาดูจริงๆสดๆพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะผมมาแบบอ๋อเขาทำยังไงคือแบบยุงเยอะจัดอะครับเพื่อนๆไม่อยากจะบอกนะก็ทุกคนก็เป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับผมแล้วก็น้องเขามาอันนี้ก็เหมือนใกล้จะเสร็จแล้วครับผมนี่ทุกคนอันนี้คือจะเป็นไม้ที่แบบเปิดปากบ้องไม้ไผ่อันนี้นะครับผมเพื่อแบบให้แบบปากมันกว้างขึ้นเวลาแบบน้ําไหลลงมาได้เต็มที่ดีขึ้นนะครับผมก็จะเป็นการทําให้แบบปลามีโอกาสที่แบบจะติดสูงนะครับผมนี่ว้าวโคตรเจ๋งเลยครับเพื่อนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆครับผมไปหาดักปลาครับผมมาดูว่ามันจะได้ปลาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมา
โอเคทุกคนนี่นะครับผมตอนนี้คือแบบเวลาเราดักลงมาอย่างนี้เสร็จนะครับผมคือเราจะต้องหาแบบพวกใบมงใบไม้ลงด้านล่างนะด้านล่างให้แบบน้ำมันไหลลงมาเฉพาะตรงในนี้นะครับทุกคนคือเราจะพยายามไม่ให้แบบน้ำมันไหลลงมาด้านล่างของไม้นี้นะผมเพราะว่าโอกาสที่ปลามันจะลงไปด้านล่างมีสูงนะผมนี่ก็กับดักของเราก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนคือไอ้ใบไม้อันนี้นะคือเราทำเพื่อให้แบบเวลาปลามันไหลลงมานะผมปลาแบบมันเข้าไปในบ้องไม้ไผ่นี้นะผมเพื่อแบบโอกาสที่ปลาแบบมันจะออกมาด้านนอกคือจะได้มีนอนๆนะทุกคนนี่แบบนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้เราก็ดักกับดักไว้แล้วนะที่จริงคือเราได้ดักไว้ 1.2 จุดแล้วนะครับผมโอเคก็นั่นแหละนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้นะผมมาดูว่ามันจะได้ปลาเยอะมากน้อยแค่ไหนไปแล้วกลับไปพักกันนะผมมาสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะครับผมโอเคสำหรับเช้านี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบมาเก็บกับดักไม้ไผ่ที่เราแบบได้ดักไว้สำหรับเมื่อคืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะได้ปลาเยอะมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะผมมากลับมาเลยครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้ไหมนะทุกคนได้พวกปลาพวกเอ้ยอันนี้น่าจะเป็นจิ้งหรีดน้ำนะทุกคนผมว่าขอดูด้านในโอ้โหมาโอเคทุกคนเราก็ได้ปลามา1ตัว2ตัว3ตัวนะครับทุกคนสำหรับอันนี้แล้วก็จิ้งหรีดน้ำนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกอันนึงนะผมที่แบบเราได้ดักไว้อีกอันนึงนะไปโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับผมมาโอเคนะครับทุกคนคือวันนี้นะผมสิ่งที่เราได้นะผมมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะผมก็ได้ประมาณนี้นะสำหรับไม้ไผ่2บ้องที่แบบเราทำแล้วก็มาดักปลานะคือถามว่าทำน้ำพริกได้ครับผมนิดหน่อยโอเคนั่นแหละครับผมก็วันนี้คือเราก็แบบมาทำให้เพื่อนๆดูนะว่าแบบวิธีทำกับดักบ้องไม้ไผ่เขาทำยังไงดักปลายังไงนั่นแหละครับผมโอเคเอาละสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะผมเจอกันใหม่คลิปเดียวนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนี่แต่มันก็ยังดีที่ได้ปลาครับผมได้ปูด้วยเมื่อกี้แต่ปล่อยไปละมันหลุด